สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ผู้สร้างนั้นเสียชีวิตแล้วก็นะวิทยุไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยก็แมปอาจจะดูมืดไปนิดนึงนะครับอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นเงาคุณผู้ชมเห็นไหมตามเมาส์อ่ะมันคืออะไรมันคือน่าจะเป็นปีศาจที่โลฮายเขาได้บอกไว้ว่าอย่างนั้นนี่น่าจะเป็นถ้ำนะครับก็เป็นแมปของผู้เสียชีวิตนั่นแหละนะเด็กคนนึงเขาเสียชีวิตนะหัวเด็กคอขาดเกมนี้ดูน่าพิศวงมากแล้วเมื่อลองคิดไปในเรื่องจริงแล้วมันดูน่าพิศวงมากเลยนะเราไม่สามารถออกไปได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคือใครนี่คือปากถ้ำเราไม่สามารถเดินไปได้ก็แบบไม่รู้จะมืดไปถึงไหนเนาะไม่สามารถเดินได้เพราะว่ามีบาเรียล่องหนกั้นไว้อยู่ผมคิดว่ามันก็ไม่เชิงน่ากลัวนะแต่ถ้าเล่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวอีกแบบถ้าเราไปดูประวัติของโลฮายด้วยไม่มีจัมป์สแกร์แมปดีอยู่นะสร้างแมปเก่งมากตัวนั้นน่าจะเป็นปีศาจที่คอยดูเธอโลฮาอยู่ใช่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะมันจะน่ากลัวตรงใส่เสียงเงียบๆแล้วก็ต้นไม้ก็แล้วก็ต้นหญ้านะแมปต่อไปเรามาอยู่กันในแมปที่2เป็นเกมของโลฮายคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าทำไมเกมก็ดูปกตินะแต่มันซ่อนความลับไว้อย่างหนึ่งในวันธรรมดาของโลฮายนะครับนี่ครับผมก็ทำได้สวยมากก็ดูน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นคือผมสีชมพูอันนี้คือผมสีส้มนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งดูที่ตัวนะครับต้องดูที่หัวนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือตัวอะไรนั่นเองซึ่งในแมปนี้นะมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้นะครับอ
พลงดูน่าพิศวงมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเธอหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้ตอนกลางคืนนะครับก็เตรียมตัวกลัวได้เลยนะเพราะว่าแบบนี้มันก็ดูพิศวงมีความเป็นพิศวงนะครับแล้วก็ธรรมดาอยู่หนึ่งเรื่องนั่นเองอันนี้ผมสีส้มนะครับน่าจะเป็นโลไฮหรือเปล่าลองจินตนาการนะครับว่าจากเกมเป็นภาพจริงๆเนี่ยนะครับจดนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปีศาจนะครับคือถ้ามาอยู่เมืองไทยนี่ก็คงโชคดีอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะบั๊กมั้งนะน่าจะบั๊กธรรมดาไม่มีอะไรมากนี่คือไม้กางขีดนะครับแสดงว่าในบ้านเขาเนี่ยต้องมีอะไรอยู่บนหลังคาแน่นอนถึงทำให้เขาเนี่ยโชคร้ายหรือเปล่านี่แหละครับแล้วก็ผมอันนี้คือผมเดาของผมนะไม่ได้พูดจริงตามนั้นอะไรเท่าไหร่นะครับเอ๊ะอะไรอ่ะเดี๋ยวอุ้ยขยับได้คุณผู้ชมเฮ้ยขนลุกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้คนนี้เขานั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาไปอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยคนนี้เขาหันกลับไปล้างจานนะผมเราจะลองขึ้นไปอีกทีนะหรือว่าเราต้องมองออกไปเฮ้ยเนี่ยก็เปลี่ยนที่นั่งเหมือนว่าจะเป็นการโหลดฉากอะไรอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะเหมือนเป็นการโหลดฉากอะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยเปลี่ยนที่นั่งครับผมออกไปไม่มีอะไรครับเฮ้ยไม่เจอแล้วครับเฮ้ยอู้ตกใจหมดอุ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวขนาดผมเล่นตอนเช้านะครับตอนเที่ยงด้วยโอ้ยน่ากลัวมากผมตกใจคนเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวิลิคูเฮ้ยตอนนี้ผมระแวงแล้วนะว่าจะมีจัมป์สแกร์หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันคือฉากครับผมเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนู้นเป็นฉากอีกฉากนึงตรงนี้ก็จะเป็นฉากอีกฉากนึงถ้าเราไปเหยียบอันใดสักอันนึงอ่ะมันก็จะวาร์ปไปเลยอ๋อคือเหมือนเป็นเทเลพอร์ตอ่ะเทเลพอร์ตกลับไปกลับมาแต่อันนี้เป็นเทเลพอร์ตไปไงเป็นเทเลพอร์ตไปอย่างเดียวนั่งเก้าอี้ไม่ได้ตอนนี้เรายังวาร์ปไปไม่ได้นะครับหายไปคนนึงอ่ะทำไมมี2คนนะคนเนี้ยเขาทำอาหารนะเขาล้างจานตอนนี้ผมคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะนี่
น่าก็ใช้ได้นะครับน่าก็ใช้ได้ใช้ได้จริงได้ทีวีไม่มีอะไรนะข้างว่าล่ะไม่มีอะไรเหมือนกันครับเหมือนว่าต้องเล่นคนเดียวอะไรอย่างนี้เหรอยังไงเปลี่ยนฉากแล้วผมอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยขนขาขนลุกเลยอุ้ยเขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนคนนี้เขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเมื่อเราออกไปก็ไม่มีอะไรยังมีฉากอีกครับผมเราต้องหาที่เหยียบไปเจอครับผมอันนี้คือใครอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับน่ากลัวมากตัวสูงอ่ะเหมือนเขาจะให้เรากระโดดขึ้นไปข้างบนนะผมปักโกมให้เก่งเลยเนี่ยมันติดอ่ะโอ้ยฮึบอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงโอเคครับผมขึ้นมาได้แล้วรวดฉากแล้วเขาหายไปครับเฮ้ยตอนนี้มืดหายกันไปทั้งบ้านเลยครับผมไม่มีใครอยู่เลยครับมันต้องเล่นแบบนี้เหรอคือเราต้องเหยียบไปตามจุดต่างๆของบ้านนะแต่ดีนะที่บ้านไม่ใหญ่ใหญ่เกินนิ้วโหเดินเหยียบหาที่เทเลพอร์ตแน่นอนเข้าไปได้ครับผมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้คือมืดหมดเลยอยู่ข้างบนดีกว่าขนลุกเดี๋ยวนะผมไม่สามารถขึ้นไปได้เราต้องไปไหนต่อดูทีวีนั่งเก้าอี้มอนาลิซาตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะดูรอบๆนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องไปเหยียบไหมแต่ผมคือตกมาจากข้างบนนะก็เป็นแมปที่โอ้โหคือเหมือนแบบแฮปปี้นิดนึงดาร์กนิดนึงอะไรอย่างงี้นะผมรู้สึกว่าทำไมมันดูลอยๆโอเคครับบิทเพจเขาลอยได้แหมอ้าวกลับมาเกิดที่เดิมครับผมเอาง่ายๆนะคือต้องเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตอนล่าสุดเลยนะครับโอเคครับเรามาถึงตอนล่าสุดแล้วครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะไม้กางเขนก็ยังปกติดีโดดลงไปไม่มีอะไรแล้ว
ีเหมือนมีบล็อกมากั้นครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้อุ้ยขนลุกยังมีอีกฉากหนึ่งครับแต่ว่าผมไม่สามารถไปได้ครับผมเพราะฉะนั้นล่ะครับก็จะลองหาฉากไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนะมันเป็นแค่แสงนะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผมเดินออกไปนอกบ้านเดินออกไปนอกบ้านตรงนู้นเหมือนจะมีฉากอยู่นะครับแต่เรายังไม่สามารถไปได้ครับผมเราต้องหาฉากให้เจอคนดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโซฟาก็ไม่มีอะไรครับผมมีอะไรเกิดขึ้นเลยผมว่ามันดูแปลกๆนะชอบนี่นั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งครับผมนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ครับผมผมต้องหาให้เจอนะดูทีวีตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้คือโหยขนลุกมากขนขาลุกง้อบนเตียงไม่มีแล้วผมน่าจะจบแล้วมั้งน่าจะยังไม่มีอะไรไม่เจออะไรเลยไม่เจอสิ่งแปลกๆธรรมดามากมีแค่นี้หรือเปล่าก็มันไม่มีอะไรแล้วน่าจะเป็นอะไรที่หายากมากผมพยายามหาที่ปีนดูแล้วโอเคมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ก็คือว่าเราก็แค่มาเดินดูแมปเนี่ยนะมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะก็น่าจะหมดแล้วแหละไม่มีก็ฉากงูมันคือฉากอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกหน้าต่างไม่มีอะไรครับเราก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะบนหลังคางั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ
ถ้าผมเจอฉากใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาบอกคุณดูกันแน่นอนนะครับนะถ้าผมไม่ลืมนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี